จังหวัดนครสวรรค์จัดคลายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่7แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ครับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบคลายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นที่จังหวัดต้นแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่7 ที่ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอทั้ง15อำเภอจำนวน205คนมาเข้าค่ายอบรมดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดต้นแบบภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นั้นการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก จังหวัดนครสวรรค์ได้นำผู้ติดผู้เสพมาเข้ารับการบำบัดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ปี2559จำนวน13รุ่นผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน1,700คนครับ